่ใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลนะคะเราพามาอยู่กันที่Jungle Waterpark เย้ซึ่งเป็นสวนน้ำเปิดใหม่ที่เขาบอกว่าคนรักใน EDM เนี่ยต้องมากันอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ไกลไม่ไกลกรุงเทพเต็มเต็มซึ่งวันนี้ในช่วงของ X Monster แน่นอนเราต้องพาสาวสวยมาเล่นน้ำเปียกกันอย่างแน่นอนจ้ะวันนี้นะคะคนแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกันในวันนี้เป็นสาวสุดเซ็กซี่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยหน้าอกหน้าใจเนี่ยเขาไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่จะเป็นใครนั้นจะสวยขนาดไหนแล้วก็จะเซ็กซี่อยู่ในน้ำขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเนี่ยก็มานั่งหันตูดให้แดดกันอยู่ที่Jungle Waterpark นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้ในช่วงของ X Monster เนี่ยเราจะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะแล้วสาวที่มานั่งข้างๆกับอ้อมอยู่ตอนนี้แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักอย่างเป็นทางการเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติหลายๆคนคงจะสงสัยว่าทำไมไม่วันนี้ถึงเป็นอย่างนี้เรามาเข้าธีมแบบจังเกิลไงอยู่ในป่าเราก็เลยต้องเอาพุ่มไม้มาทำเป็นไม้อะแดปไปอ่ะแนะนำตัวดีกว่าสวัสดีค่ะจุ๊บจิ๊บค่ะจุ๊บจิ๊บนี่ชื่อเป็นทางการแล้วสัดส่วนเป็นยังไงบ้างสัดส่วน36 24 35ค่ะเรามาฟังชื่อแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมันจะต้องเป็นสัดส่วนที่ดูว่าน่าจะแบบว่าทะมัดทะแมงดูเล็กๆทำไมของเราถึงเป็นอะไรที่แบบตุ้มตุ้ม36 24 35อะไรอย่างนี้เลยก็ชื่อมีไว้ให้ลุ้นไงแบบมาเห็นเราจะได้แบบโอ้โหโอ้โหเด็กๆหรือเปล่าคะคุณแม่ตั้งให้ค่ะโอ้คุณแม่ตั้งให้ชื่อจุ๊บจิ๊บเลยเออแต่ว่าแม่ชอบเรียกจิ๊บอย่างเฉยๆสั้นๆแต่ลูกชอบยาวๆก็เลยชื่อลูกชอบยาวๆก็เลยชื่อจุ๊บจิ๊บแต่แม่ชอบเรียกสั้นๆเขาแสดงว่าแม่ชอบสั้นๆแต่เราชอบยาวๆเอออันนี้นี่บอกเรายังไม่ได้เข้าเรื่องหืดเรื่องกามแต่อย่างใดนะแต่จุ๊บจิ๊บนี่ส่อแววไปตั้งแต่แรกเลยเอาทีดีกว่าวันนี้เนี่ยเรามานั่งกันอยู่ที่ Jungle Waterpark ทั้งทีอยากจะรู้ว่าบรรยากาศแบบนี้ร้อนๆแล้วก็มีสวนน้ำแบบนี้เนี่ยเราอยากจะพาใครมาจริงๆอยากแบบอยากมีแฟนนะคะอยากมีแฟนอยากพาแฟนมาแล้วก็ใส่ชุดบิกินี่เป็นชุดทีมคู่อะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะมีใครรับสมัครไหมคะโอ้โหเปิดทางเลยทีเดียวเอาอย่างงี้ดีกว่าไหนๆเราก็มาอยู่กันที่สวนน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคยไหมสมมุติว่าถ้าเราเล่นน้ำกันอยู่ปุ๊บแล้วมีโรคจิตเนี่ยมาลูบๆคำๆเราจะทำยังไงกับไอ้พวกโรคจิตคนนั้นดีเราต้องทำให้มันกลัวกลัวยังไงแล้วก็จับมันกลับเลยเราก็จับมันกลับเลย เอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วถ้าเราหันไปปุ๊บโรคจิตคนนั้นหน้าเหมือนจัสตินบีเบอร์หุ่นแบบอดัมโอ้หรือว่าแบบว่ามีซิกแพคล้วนๆหล่อมากๆตามสเปคของเราเราจะทำยังไงจับกดเลยค่ะจับกดอะไร จับกดน้ำชวนเขาเล่นน้ำชวนเล่นน้ำเอาบ่อจากุชี่ดีกว่าน้ำมันข้นดิเฮ้ยน้ำมันข้นไม่ใช่ถ้าพวกน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันใสแต่มันเห็นสัญญาเราชัดเกินไปจากุชี่มันแบบว่าน้ำมันขุ่นไม่ใช่จะพูดว่าตรงนั้นน่ะจากุชี่เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กัน2คนใช่มันแบบว่ามันเล็กๆกระทัดรัดเราแบบอยู่ใกล้กันดีสรุปชอบเล็กๆกระทัดรัดหรือชอบใหญ่ๆยาวๆเนี่ยชื่อชอบยาวๆแต่ถ้าเล่นน้ำกับแฟน2คนก็อยากอยู่แบบว่าเล็กๆกระทัดรัดเออ
แล้วถ้าเดี๋ยวก่อนถ้าเราอยู่ตรงนี้ในจังเกิลวอเตอร์พาร์คแล้วเราอยากจะแบบโอ้โหมาสวีทกับแฟน2คนเราจะทำยังไงมันมีอุโมงค่ะเราพาแฟนเข้าอุโมงเลยพาแฟนเข้าอุโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกันในอุโมงนั่งคุยกันเฉยๆจับมือจับไม้จับมือโอ้ยเหนื่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าบรรยากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีดับร้อนหรือแก้กระหายยังไงให้กับผู้ชายได้บ้างก็ถอดทุกอย่างถอดเอ้ามันร้อนไงคะต้องถอดเสื้อผ้าแล้วก็พาไปเล่นสวนน้ำจังเกิลวอเตอร์ค่ะอ๋ออย่างนี้เวลาเราถอดนี่เราต้องมีอุปกรณ์ช่วยไหมพวกน้ำคงน้ำแข็งหรือทำอะไรให้เขาดูรู้สึกว่าเย็นขึ้นมากกว่าเดิมก็น้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งก็ได้ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้น้ำแข็งเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนดีวะใช้ตอนแฟนร้อนไงอยากเอาใจแฟนอะไรอย่างนี้แล้วปกติที่ใช้น้ำแข็งเนี่ยจะใช้ตรงส่วนไหนของแฟนก็แฟนอยากแข็งตรงไหนไม่ใช่แฟนอยากใช้น้ำแข็งตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นเป็นคนที่ตามใจแฟนโอ้โหอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยน้องจุ๊บจิ๊บบอกว่ายังไม่มีแฟนใครอยากจะให้น้องจุ๊บจิ๊บตามใจเนี่ยก็รีบสมัครกันได้เลยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนน้ำอย่างที่บอกชอบเล่นน้ำไหมชอบชอบเล่นน้ำมากๆชอบอะไรที่เป็นน้ำเย็นๆเลยอ๋อปกติเล่นน้ำกี่ยกฮะ เล่นทุกน้ำเล่นทั้งวันทั้งคืนเอ้ยก็เวลาเราไปทะเลไปน้ำตกเราต้องเล่นน้ำสิอ๋อมีกี่น้ำเราก็เล่นหมดอ่ะมาอ้อมเปรียบเทียบง่ายๆสำหรับตัวอ้อมนะถ้าคนเราเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้เนี่ยก็ต้องการน้ำคนเราพอเวลาแห้งเหี่ยวไร้น้ำเนี่ยมันก็จะไม่กระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามันก็ต้องการน้ำอ้อมก็เช่นกันช่วงนี้อ้อมก็กระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษเพราะว่าได้เล่นน้ำหลายน้ำจริงไม่ใช่แล้วน้องจุ๊บจิ๊บกันต่อดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะรู้ว่าอุปนิสัยทั่วไปเป็นยังไงชอบผู้ชายสเปคแบบไหนผู้ชายที่ชอบก็ชอบแบบตี๋ๆขาวๆกล้ามล่ำๆนมใหญ่ๆนมใหญ่ๆถ้ามันมาใหญ่กว่าเราล่ะเฮ้ยมันใหญ่กว่าเราได้ไงไม่ยอม จะมีคนใหญ่กว่าหนูเหรอพี่แล้วถ้ามันแบบว่าเราไม่เจอแบบสเปคแบบนั้นเอาที่แบบเอาให้ได้จริงๆคือแบบไหนสุดๆแล้วแบบคมๆขาวๆนิดนึงแบบไม่ชอบคนดำอ่ะอ๋อชอบแขกขาวแล้วชอบแขกดอยเปล่าแขกดอยชอบดีไหม ถ้าหล่อแต่แขกดอยชอบป่ะชอบก็ได้เอาก็ได้เอาก็ได้ชอบก็ได้คิดยังไงกับสวนน้ำที่เปิดมาใหม่แนว EDM แบบนี้ก็ดีนะคะเราจะได้แบบเป็นสถานที่หนึ่งที่เราอยากจะชวนเพื่อนๆหรือว่ากิ๊กๆกักๆแฟนๆมามันกันที่นี่แล้วปกติทั่วไปเนี่ยชอบแนว EDM อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าฟังเพลงแนวไหนหมอลงหมอลำแดนจริงๆไม่ค่อยได้เที่ยวนะคะปกติเข้าวัดอย่างเดียวเลยเข้าวัดนี่ไปทำอะไรแต่งตัวยังไงเข้าวัดดีกว่าก็แต่งตัวแบบมิดชิดไงปิดหน้าแต่เปิดหลังปิดหน้าแต่เปิดหลังนะจ๊ะปิดข้างบนเปิดข้างล่างใช่เราต้องมีเรื่องเปิดสักอย่างนึงอย่างนึงเดี๋ยวมันจะอึดอัดเกินไปเออเคยเปล่าแบบว่าเราแต่งตัวแบบปิดข้างหน้าแต่เปิดข้างหลังไปปุ๊บก้มกราบพระทีนึงพระสึกไปครึ่งวัดเลยอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ติดตามชีวิตพระต่อแต่พระอาจจะติดตามหนูหรือเปล่าพอแล้ววนกลับมาถามดีกว่าว่าเคยเจอไหมเราเป็นพิตตี้สวยๆแบบนี้ทำงานเซ็กซี่แต่งตัวเซ็กซี่เคยเจอพวกโรคจิตที่มาแบบว่าทำหื่นๆใส่หรือว่าเจอแบบเสียเด็กแก่ที่แบบเข้ามาจีบแล้วแบบอุ๊ยน้องพี่อยากเลี้ยงดูไปอยู่กับพี่ดีกว่าพี่ให้น้องเดือนละล้านมีนะคะแต่ไม่ถึงล้านนะคะถ้ามีล้านนี่ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วเขาเป็นเสี่ยที่หัวล้านตัวเตี้ยพุงปอนล้านล้านนี่คือหัวล้านคิดหนักอ่ะแล้วเคยเจอโรคจิตที่สุดที่เข้ามาหาเราเนี่ยเป็นแบบไหนทำหน้าหื่นใส่อะไรอย่างนี้หรอก็มีแบบมาขอถ่ายรูปแล้วตอนนั้นอ่ะเราทำงานใช่ไหมแล้วบูธที่เรายืนอ่ะคือต้องขายของด้วยก็เลยบอกว่า
โอเคค่ะพี่ถ่ายรูปได้แล้วพี่ช่วยหนูซื้อของด้วยนะคะอ๋อเขาก็แบบว่าโอเคโอเคได้พอถ่ายรูปเสร็จเรายื่นของให้เขาแบบเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเช็ดเหงื่อจ่ายมีคือเขาอะควักเงินมาแล้วแต่เขาแบบทำท่าเหมือนจะยื่นให้เขาเก็บแล้วก็แบบเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแล้วก็งงแบบเฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะแบบเหงื่อแตกเขาตื่นเต้นเหงื่อแตกแล้วแบบว่าเหมือนมือสั่นมือไม้สั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเป็นไม่ได้กินข้าวมาหรือเปล่าจะเป็นลมหรือเปล่าเราทำพี่เขาอยู่นมหรืออะไรเราทำยังไงอ่ะเขาเราพี่ไปซื้อนมกินก่อนไหมไม่หนูก็ไปขโมยนมที่หลังบูธอะค่ะที่ของพี่มาให้พี่เขากินเลยแล้วยื่นไปให้เขาไงพี่กินนมไหมคะก็ยื่นให้พี่เขาเลยว่าพี่กินนมไหมเขาก็มือสั่นมาเลยกินครับนมกล่องนมกล่องอ๋อนึกว่านมจับเต้า